ัดจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในภาคตะวันออกที่มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับผลไม้ทุกฤดูกาลค่ะอย่างมังคุดวันนี้เกษตรนิวเจนจะพามาพบกับคุณเยาวลักษณ์ประเสริฐผลเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดมายาวนานกว่า10ปีมังคุดที่สวนแห่งนี้นะคะหวานเนื้อนิ่มขาวฟูซึ่งเกษตรกรที่นี่เขามีเทคนิคในการปลูกด้วยการนำเมล็ดของมังคุดมาแกะเอาเนื้อออกเหลือแต่เม็ดจากนั้นนำมาเพาะเพื่อให้ได้ต้นกล้าซึ่งตรงนี้จะใช้เวลานานกว่า1ปีพอได้ต้นกล้ามาแล้วคราวนี้มาถึงวิธีการปลูกค่ะเริ่มจากการปรับพื้นที่หน้าดินโดยดินที่ดีควรเป็นดินร่วนปนทรายเพราะจะระบายน้ำได้ดีและต้องขุดหลุมลึก30ซมเว้นระยะห่างกว้าง8เมตรยาว8เมตรเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะโดยธรรมชาติของมังคุดกว่าจะให้ผลผลิตนั้นกิ่งจะต้องโตครบ32กิ่งหรือใช้เวลาประมาณ 5-7 ปีเมื่อครบ32กิ่งแล้วผลผลิตที่ออกมาปีแรกต้องบอกก่อนเลยนะคะยังให้ผลผลิตไม่มากค่ะแต่จะค่อยๆให้มากขึ้นในปีต่อๆมามังคุดเป็นพืชที่มีกิ่งและใบค่อนข้างมากทำให้ได้รับแสงไม่เพียงพออากาศทึบส่งผลต่อการออกดอกและไม่ให้ผลผลิตที่ดีดังนั้นต้องควบคุมต้นให้ความสูงอยู่ที่ 6-7 เมตรและมันตัดแต่งกิ่งใบค่ะเพื่อสะดวกและก็ง่ายต่อการดูแลและที่สำคัญควรทำให้ต้นมังคุดมีช่องแสงส่องผ่านทรงพุ่มไปจนถึงโคนต้นตรงนี้ล่ะค่ะจะช่วยให้มังคุดได้รับแสงในการสังเคราะห์อาหารได้อย่างเพียงพอเลยคราวนี้มาถึงพัฒนาการของระยะการออกดอกของมังคุดกันบ้างค่ะเริ่มจากระยะปากนกแก้วเปลี่ยนเป็นระยะคาบไข่และออกดอกติดผลอ่อนจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนสามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะมังคุดเป็นผลไม้ฤดูกาลซึ่ง1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดย1ต้นจะให้ผลผลิตได้2รุ่นหรือราวๆ100กิโลกรัมโดยเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะเทคนิคอีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการให้น้ำค่ะโดยการปลูกเริ่มแรกไม่จำเป็นต้องให้น้ำบ่อยแต่เมื่อถึงระยะการติดผลอายุประมาณ5สัปดาห์จะให้น้ำทุก3วันอัตราร้อยละ80ของการให้น้ำปกติถัดมาระยะอายุผล5สัปดาห์ถึงก่อน10สัปดาห์ให้น้ำมากขึ้นเป็นอัตราร้อยละ90และสุดท้ายคือระยะอายุผลประมาณ 10-12 สัปดาห์ถึงเก็บเกี่ยวจะกลับมาให้น้ำอัตราร้อยละ80ของการให้น้ำปกติค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะยังเน้นการให้ปุ๋ยคอกทำให้ได้ผลผลิตมังคุดจำนวนมากและมีคุณภาพปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมีตลาดรองรับอีกด้วยค่ะเดิมทีเราจะต้องขับรถออกไปขายข้างนอกแต่ปัจจุบันนี้มีตลาดรองรับมารับถึงสวนค่ะเทคนิคการปลูกง่ายๆเลยค่ะคือใส่ปุ๋ยคอกจะทำให้ผลผลิตดีมังคุดของเรามีจุดเด่นคือลูกใหญ่หวานเนื้อขาวฟูรสชาติหวานอร่อยผลผลิตมังคุดเมื่อเก็บแล้วจะถูกนำมาคัดแยกโดยแบ่งออกเป็น7สีโดยสีระดับ1ผิวออกสีเขียวและเริ่มมีจุดประกายสีม่วงหรือที่เรียกว่าระยะสายเลือดเริ่มกระจายตัวค่ะระดับ2คือระยะเข้าสีต่อมาคือระดับ3เป็นสีม่วงในลูกร้อยละ70มีสีเขียวเจือปนร้อยละ30ถัดมาระดับ4สีม่วงอ่อนทั้งลูกส่วนระดับ5นั้นเริ่มจะมีสีม่วงเข้มและระดับ6เป็นสีม่วงตามท้องตลาดที่เราคุ้นเคยกันค่ะสุดท้ายระดับ7มังคุดเริ่มดำขั้วเหี่ยวเปลือกแข็งค่ะผลผลิตมังคุดทั้งหมดจะมีผู้รับซื้อส่งไปจำหน่ายอย่างห้างโมเดิร์นเทรดโดยจะคัดแยกระดับสีที่3 4 5และ6ค่ะหรือจำนวน 12-20 ผลต่อกิโลกรัมส่วนน้ำหนักต่อผลจะอยู่ที่ 50-80 กรัมค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนเพราะมีตลาดรองรับที่ชัดเจนค่ะส่วนที่เราคัดเลือกเนี้ยจะได้ GAP จากกระทรวงเกษตรเมื่อเราเข้ามารับซื้อนะครับก็ทำให้เกษตรกรเนี้ยมีตลาดรองรับที่ชัดเจนเมื่อผู้บริโภคได้รับประทานมังคุดก็เหมือนได้รับประทานมังคุดสดจากสวนและได้มาตรฐาน GAP และการันตีความอร่อยแน่นอนครับอย่างที่บอกนะคะว่าภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.จัดทำข้อมูลการผลิตไม้ผลรอบที่1ปี2565ของไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก4ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองในพื้นที่3จังหวัดคือจันทบุรีระยองและตราดคาดว่ามีผลผลิตประมาณ 1.13 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ27จากปี2564ที่มี 9,126 ตันค่ะ
โดยมีปัจจัยมาจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยทั้งนี้ผลผลิตได้เริ่มออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์2565ต่อเนื่องถึงกลางเดือนกันยายน2565เลยค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่ามังคุดจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ81เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นช่วงปลายปี2564ทำให้ติดดอกได้เร็วและการได้พักต้นจากการไม่ออกดอกติดผลในปีที่แล้วทำให้ต้นมังคุดได้สะสมอาหารเต็มที่ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ